สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความรักความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานะฮุวาตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องราวของวิถีชาวนรกอยู่นะครับวิถีชาวนรกอยู่ซึ่งผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับตลอดมาว่าถือว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเล่าเรื่องนรกเอาไว้ให้พวกเราฟังแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่พวกเราได้ฟังเรื่องนรกในขณะที่พวกเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่นะครับและพวกเราก็อย่าได้สากหูเลยว่าที่เราจะได้ฟังเรื่องนรกเนี่ยบ่อยนะครับเรารู้สึกฝากสากหูเหลือเกินว่าวันนึงก็เรื่องนรกวันนึงก็ชาวนรกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อที่จะขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเรานะครับหรือว่าทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่เป็นบ่าวที่สำนึกนะครับที่จะทำตัวของเราเนี่ยให้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้พี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่71นะครับได้เล่าถึงสภาพการของชาวนรกว่าชาวนรกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงวันที่จะต้องลงนรกแล้วนะครับตัดสินแล้วนะเนี่ยตัดสินแล้วนะนะครับแต่ในขณะที่เราฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเรายังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเรายังอยู่บนดุนยาอยู่นะครับว่าอัลลอฮฺจะให้มาลาอิกัตเนี่ยนำพาไปเป็นชาวนรกเนี่ยไปเป็นกลุ่มๆและพอเวลาไปเจอไปถึงหน้าประตูนรกมาลาอิกัตที่ทำหน้าที่ในการดูแลนรกก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ถามพี่น้องครับพี่น้องคงไม่ต้องนึกภาพนะว่าถามเนี่ยคงจะไม่ได้ถามแบบนิ่มๆเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับในอายะห์ก่อนๆที่พูดถึงลักษณะนะครับของมาลาอิกัตที่ดูแลนรกเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงลักษณะหรือว่าลักษณะนิสัยของมาลาอิกะห์ที่ดูแลนรกกว่าอะไลฮามาลาอิกะตุนกิลาบุนชีดาดุนนะครับว่ามาลาอิกะห์ที่ทําหน้าที่ในการดูแลนรกเนี่ยกิลาบุนชีดาดุนเป็นผู้ที่รุนแรงดุดันนะครับก้าวร้าวใส่เพราะฉะนั้นเอาอายะห์ที่เราได้เคยเล่าเอาไว้ที่ผ่านๆมาหลายๆตอนเนี่ยนะครับว่าลักษณะนิสัยของมาลาอิกะห์ที่จะทําการปฏิสัมพันธ์กับชาวนรกนะครับจะไม่ปฏิสัมพันธ์แบบนิ่มนวล นะครับพี่น้องพอเวลาพี่น้องอ่านอายะห์นี้พี่น้องก็นึกภาพออกได้เลยนะครับว่าพอปากประตูนรกเปิดเนี่ยนะครับบากอละละหุมนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าว่ามาลาอิกะห์คอซานะตุฮามาลาอิกะห์เป็นมาลาอิกะห์คอซานะที่ดูแลขุมนรกก็จะพูดถามพี่น้องนึกออกไหมว่ามาลาอิกะห์จะพูดยังไงเชิญครับเข้ามาได้เลยนะครับพูดแบบเพาะๆเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้อีกว่าที่มาลาอิกะห์พูดเนี่ยพูดว่ายังไงอัลลัมยะติกุมรุซุลุมมิงกุมทำไมรอซูลบรรดารอซูลของแกน่ะของกลุ่มชนของพวกแกน่ะไม่เคยไปพวกหาพวกแกเลยเหรอนัวเคยไปหาไหมไอ้พวกที่รั้นกับนัวนะครับยะยาเคยไปหาไหมซักริยาเคยไปหาไหมลูดเคยไปหาไหมนะครับมูซาอีซาเคยไปหาไหมเพราะอัลลอฮ์ใช้คำละฟัสว่ารูซูลุมมิงกุมรูซุนของพวกแกเคยไปหาเคยไปพูดไหมแล้วก็ยัดลูอะไรกุมอายาติรับบิกุมแล้วก็เอาอายะต่างๆที่พูดถึงเรื่องนรกที่ว่าเราจะมาเจอกันในวันนี้เคยเอาไปพูดให้พวกเก้าได้ฟังมั่งไหมนะวาอะไรวายันซิรูนะกุมลิกออายามิกุมฮาซาแล้วก็เนี่ยเอาสภาพการสถานการณ์วันนี้ที่เราได้เจอกันวันนี้
เอาไปเล่าให้ฟังเคยมีใครเอาไปเล่าให้พวกแกฟังบ้างไหมพี่น้องครับเราไม่ได้เจอเกิดเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคนในยุคก่อนเนี่ยนะครับอุมมะห์ของนบีนูห์เขาก็เจอกับนบีของเขาอุมมะห์ของนบีชูเอฟเขาก็เจอกับนบีชูเอฟอุมมะห์ของนบีมูซาอีซาเขาเจอกับนบีของเขาอุมมะห์ของนบีลูตเขาก็เจอกับนบีของเขานะครับเขาเจอกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่มาลาอิกัตถามว่าเนี่ยมาลาอิกะนบีของพวกแกรอซูลของพวกแกเนี่ยไม่ได้เคยไปเจอกับแกแล้วก็ไปสอนเอาอายะห์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องนรกเนี่ยไปสอนบ้างเลยเหรอและไม่เคยเอาสถานการณ์สภาพการที่พวกแกจะมาเจอกับฉันในนรกวันนี้แบบเนี้ยไม่เคยมีใครเอาไปเล่าให้แกฟังเลยเหรอมาลาอิกะพูดไปนั้นพูดไม่ได้พูดกับน้ำเสียงธรรมดาแน่นะครับตะคอกใส่อย่างแน่นอนนะครับอันนี้เพราะว่าอะไรยีลากุนชีดาดุนนะครับมาลาอิกะห์จะพูดแบบดุดันใส่นะครับเพราะฉะนั้นวายุนดิกซูนะวายุนดิรูนะกุมลิกออายามิกุมฮาดานะครับไม่เคยมาเตือนถึงการลิกออายามิกุมฮาดาว่าไม่เคยเตือนถึงการพบเจอการเผชิญหน้าของพวกท่านทั้งหลายในวันนี้เลยหรือพี่น้องครับอัลเลาะห์เล่าว่ามาลาอิกะห์จะถามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วนะว่าอนาคตของเราเนี่ยถ้าเราไปนรกเนี่ยเราต้องไปเจออะไรบ้างและในขณะเดียวกันอนาคตของเราเวลาเราไปสวรรค์เราไปเจออะไรบ้างมาลาอิกะห์จะเชื่อจะเชิญนะครับถ้าไปเจอไปนรกมาลาอิกะห์ก็จะเปิดประตูนรกมาแล้วก็จะถามจะด่าจะดุจะตะคอกนะครับจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเราแบบดีๆนะครับอย่างแน่นอนจะถามมันเนี่ยนบีของพวกแกเนี่ยเขาไม่เคยไปบอกพวกแกเลยเนอะลิกออายามิกุมฮาซาเนี่ยว่าอะไรที่จะมาเจอกันแบบเนี้ยวันแบบเนี้ยที่จะมาเจอกันไม่มีใครเคยบอกพี่น้องครับเราเนี่ยไม่เจอกับนบีนะครับเราอ่ะไม่เจอกับนบีของเราแต่ว่าเห็นไหมนบีเรามอบกุรอานเอาไว้นะครับนบีเรามอบกุรอานเอาไว้นะครับที่นบีเราบอกว่าตะร็อกตูฟีกุมอัมร้อยนี่นะเราได้มอบไว้สองเรื่องด้วยกันนะครับหากว่าเราได้ยึดถือมันเนี่ยลันตะดิลลูมิมบะดีอะไรอับดันเราจะไม่หลงนะครับถ้าเรายึดสองอย่างเอาไว้เราจะไม่หลงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเราไม่ได้เจอกับนบีนะแต่นบีเล่าเรื่องอัลลอฮ์เล่าเรื่องนรกไว้ในอัลกุรอานเราก็รู้เพราะนี่ไงเรากำลังอยู่ในรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานวันนี้มาลาอิกะห์จะถามนะว่าไม่เคยเจอกับนบีของพวกแกเลยหรือนะครับเราอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเราก็บอกว่าเราไม่เคยเจอแต่ว่าคำสอนของนบียังอยู่ไหมอยู่นะครับอัลกุรอานที่เล่าถึงเรื่องนรกถึงการที่ชาวนรกเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะครับมาลาอิกะห์ทำอย่างไรอย่างไรกับชาวนรกยังอยู่ไหมอยู่นะครับถือว่าเป็นคำสอนที่เปิดผนึกไม่ได้ปิดเลย 1,400 กว่าปีแล้วอัลลอฮ์ได้ประทานอายะห์นี้มาเล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับแต่ถามว่าเราได้อ่านกันบ้างไหมเราได้รู้กันบ้างไหมนอกจากว่าเราอ่านทำอิบาดะห์เราได้รับผลบุญแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอ่านอัลกุรอานแล้วนอกจากว่าเราอ่านแค่เพียงได้รับผลบุญแล้วเนี่ยนะครับมีหลายครั้งที่หลายคราที่พอเวลาเราไปรวมตัวกันอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับหลายครั้งหลายคราที่เราไปอ่านอัลกุรอานอยู่ในสถานที่ในมัสยิดนะครับอยู่ที่บ้านของเราที่เราได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับอยู่ในอะไรอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้เลยนะครับจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้เลยเราอ่านได้รับผลบุญแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้รับผลบุญนะครับจากเราได้รับข้อมูลจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสำเนียกตัวหรือระมัดระวังตัวของเราเนี่ยมากกว่าการที่เราจะมานั่งแค่เพียงอ่านอัลกุรอานหรือว่าไปอยู่สุราอย่างเดียวไม่ทำอะไรแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะใ
ช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับทำอามันอิบาดะหรือว่าแนะนำคนอื่นสั่งสอนคนอื่นดะวะคนอื่นให้เขาเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ให้กลัวจากการลงโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกของพระองค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานยังมีอีกมากมายครับพี่น้องที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องได้ฟังนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลอย่างนี้ว่านบีบอกกับพวกเราเอาไว้ว่ามอบเอาไว้แล้วนะ2 อย่างถ้าเรายึดเอาไว้เนี่ยเราไม่หลงเราไม่ผิดอย่างแน่นอนทางก็ไม่หลงนะครับหลงทางก็ไม่หลงหลงผิดก็ไม่หลงนะครับจะต้องอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจะต้องอยู่บนแนวทางที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับเราก็ดูในอัลกุรอานนะครับหลังจากที่มะลาอิกะฮ์ถามคนเหล่านี้ถามกลุ่มชนเหล่านี้นะครับว่าถามว่าอะไรเนี่ยนบีของพวกแกไม่เคยมาเล่าให้ฟังเลยกันนั้นหรือพี่น้องรู้ไหมว่าพวกแกจะได้มาเจอวันนี้กันสักวันนึงเนี่ยในขณะที่พวกแกมีชีวิตอยู่นบีไม่เคยมาเล่าให้พวกแกฟังอย่างนี้เลยกันนั้นหรือนะแล้วแกจะได้มาเจอสภาพของแกในวันนี้เนี่ยแกไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยกันนั้นหรือนบีไม่เคยเล่าเลยหรือวันเนี่ยจะมาต้องมาเจอกันวันนี้นะครับกอลูพี่น้องครับบรรดาคนที่ไปอยู่หน้าประตูนรกนะครับคนที่ทำความผิดนะครับจากประชาชาติต่างๆประชาชาติของทุกๆนบีที่มีความผิดจะไปยืนรวมกันอยู่ที่หน้าของประตูนรกเนี่ยกอลูบาลาคนพวกนี้จะบอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าหามิได้รอซูลมาหาฉันแล้วรอซูลมาบอกฉันแล้วนะครับรอซูลว่ารอซูลเนี่ยอะไรมาเล่าให้ฉันฟังทั้งหมดแล้วนะเรื่องที่ฉันมาเจอในวันนี้ก็อะไรฉันก็อะไรฉันก็ได้รับฟังมาแล้วกอลูบาลาวะลากินฮักกอตกะลิมะตุลอาซาบิอะลัลกาฟิรีนนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าคำพูดนะที่แท้จริงที่เล่าถึงเรื่องอาซาบนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็เคยได้รับข้อมูลมาจากรอซูลของพวกเขาเหล่านั้นมาหมดแล้วพี่น้องครับเห็นไหมว่าถึงวันนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็แก้ตัวอะไรไม่ได้เราบอกเปล่าเลยไม่มีใครมาเลยฉันไม่รู้ไม่เคยนะครับพี่น้องยิ่งอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะไม่มีประตูเลยถึงแม้ว่าไม่เจอกับนบีก็ตามแต่พี่น้องเห็นไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรเอาไว้มั่งอัลลอฮฺโทรทัศน์นะครับไม่รู้กี่ช่องวิทยุ24ชั่วโมงจะไปบอกรอซูลไม่มาเลยรอซูลฉันไม่เคยเจอที่รอซูลเนี่ยฉันไม่เคยเจอฉันเนี่ยเกิดมาในยุคนบีสุดท้ายนบีมูฮัมมัดไม่เคยมาหาฉันเลยนะครับดูนบีนูห์เนี่ยลูกน้องของนบีนูห์ประชาชาติประสบนิกรของนบีเขาเคยเจอกับนบีนูห์นะประชาชาติของนบีลูตเขาเคยเจอกับนบีลูตนะประชาชาติของนบีต่างๆเขาเจอกันหมดแต่ฉันเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นประชาชาติเป็นประสบนิกรของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เคยเจอกับนบีเลยฉันเกิดมาเนี่ยนบีตายไปแล้วนั้นอัลลอฮ์อย่ามาอะไรกับฉันนะพี่น้องครับแก้ตัวได้ไหมอย่างนี้นะครับดูหลักฐานมันมัดตัวพวกเราสิว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ตัวได้เลยด้วยกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์สุตาลาได้ให้มาหลักฐานที่จะมัดตัวพวกเราพี่น้องไหมนักวิชาการตรึมนะครับต้องใช้คำว่าตรึมเต็มไปหมดนะครับ2 สื่อการเรียนรู้ตรึมเต็มไปหมดนะครับโทรทัศน์กี่ช่องนะครับวิทยุกี่ช่องแถมยิ่งไปกว่านั้น24ชั่วโมงที่ให้กับพี่น้องจะไปบอกว่านบีไม่เคยมาฉันไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยว่านรกจะมาพี่น้องแค่พี่น้องไม่เคยฟังมาก่อนเลยแต่พี่น้องเพิ่งมาเจอขึ้นนะครับวิทยุเสียงอิสลามในวันนี้เนี่ยนะครับแล้วพี่น้องก็ได้ฟังแค่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็ไปแก้ตัวไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องก็ไปแก้ตัวไม่ได้แล้วอ่ะฉันไม่เคยได้ยินมาเลยเรื่องราวที่จะมาเจอกับมะลาอิกะฮ์หน้าประตูนรกในวันนี้เนี่ยพี่น้องได้ฟังแค่วันนี้วันเดียวตอนนี้ตอนเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ต่างอันใดกับอัลลอฮ์ได้หรือไม่สามารถที่จะไปแก้ต่างแก้ตัวกับมะลาอิกะฮ์ที่หน้าประตูนรกได้อีกแล้วว่าฉันไม่เคยรู้ฉันไม่เคยฟังนะครับพี่น้องครับ
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความโปรดปรานนะไม่ใช่เป็นความอธรรมนะว่าโอ้ยอุมมะห์นบีก่อนๆไม่มีกล้องเอาไว้อุมมะห์ในยุคนบีก่อนๆไม่มีวิทยุไม่มีอะไรพอไปแล้วก็ไปเลยเขาก็มีนบีไปพูดแล้วไงแต่พอรุ่นเราเนี่ยเราจะไปบอกว่าไม่เจอกับนบีเนี่ยถามที่ว่าเราจะไปแก้ต่างได้อย่างไรสื่อการเรียนรู้เยอะแยะนะครับสำคัญที่สุดพี่น้องเห็นไหมว่าสื่อที่อยู่ในมือเราโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะได้รับองค์ความรู้ตลอดเรื่องราวเข้ามาได้ตลอดนะครับYouTube เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามเต็มไปหมดเพียงแต่กดหาพี่น้องจะฟังเรื่องอะไรจะฟังเรื่องสวรรค์ก็มีจะฟังเรื่องนรกก็มีจะฟังเรื่องมาลาอิกะห์ก็มีจะฟังเรื่องศรัทธาเรื่องครอบครัวมีสุขนะครับสวรรค์ในบ้านเรื่องความสุขในครอบครัวนะครับเรื่องการบริหารการทำงานกิจการของกิจกรรมของมัสยิดขององค์กรมีหมดนะครับเพียงแต่ว่าอะไรใช้ให้มันเป็นประโยชน์เราอย่าไปดูแค่เป็นเอามันมาเป็นสื่อที่เป็นสื่อไร้สารนะครับสื่อณปัจจุบันนี้ที่มีขึ้นเนี่ยนะครับที่มันอยู่ที่ปลายนิ้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันมาเป็นหลักฐานให้กับพวกเรานะครับพอเจอแล้วเราเขี่ยหนีมันก็เป็นหลักฐานเคยไม่ไหวเลยว่าคุยเรื่องนรกไม่ไหวฟังแล้วนะไปเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนนะจะไปฟังอย่างอื่นหรือไปฟังเรื่องที่เป็นเรื่องน้ำหกกระจกแตกนะครับเรื่องที่ไม่เป็นสารเรื่องไม่เป็นแกนมันก็มาเป็นหลักฐานให้กับเราในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ตัวกับมาลาอิกะห์ที่หน้าขุมนรกได้เลยว่าไม่เคยเจอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเจอใครเลยไม่เคยเจอใครมาสอนเลยเรื่องนี้นะครับผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเจอแค่ช่วงนี้นะครับรายการนี้เนี่ยนะครับแค่เพียงรายการเดียวช่วงนี้ช่วงเดียวเนี่ยพี่น้องก็ไปแก้ต่างอะไรกับมาลาอิกะห์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องได้รับรู้พี่น้องได้รับฟังแล้วนะครับอัลลอฮฺสุตาราก็เล่าบอกว่ารายกอรูบะลาคนพวกนี้เนี่ยนะก็จะไปบอกมันรวมหมายถึงว่ากิยามัตเนี่ยหมายถึงถ้าเราไม่เอาเรื่องศาสนาเราไม่ฟังเราออกนอกลู่นอกทางเราก็ไปอยู่กับคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับพี่น้องเราไปรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะบอกพร้อมๆว่ากอรูบะลาหามิได้หรอกมาลาอิกัตน่ะมาแล้วไอ้มันนบีน่ะมาแล้วนะครับนบีน่ะมาแล้วรอซูลก็มาแล้วสื่อสารต่างๆเนี่ยมาหมดแล้ววาลากินฮักกอตกาลีมาตุลอาซาบีนะครับแต่ว่าคำพูดที่บ่งบอกถึงเรื่องอาซาบในวันนี้เล่าถึงเรื่องอาซาบในวันนี้เป็นความจริงแล้วก็มาถึงหมดแล้วอาลันกาฟิรีนบนเหนือคนที่กาฟิรีนนะครับบนเหนือคนที่ปฏิเสธนะครับหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องกีรัตคูลูอับบาวาบะยาฮันนามาคอลีดีนาฟีฮาจะมีเสียงนะครับมีเสียงประกาศก้องออกมาว่าอุดคูลูหลังจากเสียงที่พวกเราบอกว่าเราฟังมาหมดแล้วเรารู้มาหมดแล้วนะนบีก็มาหาพวกเราแล้วแต่ว่าเราก็ฟังเฉยฟังแล้วก็เฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้ตามอะไรนะครับพึ่งมารู้ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงในวันนี้แหละใครเล่าไว้ฟังฉันก็เฉยๆแต่พึ่งจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็วันนี้แหละนะครับพอสิ้นเสียงแก้ต่างแล้วเป็นสิ้นเสียงบอกเสียงคุยนะครับเสียงสนทนาระหว่างเรากับมาลาอิกะห์ก็จะมีเสียงประกาศออกมาว่าอุดคูลูอับบาวาบะยาฮันนะมาคอลีดีนาฟีฮาอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงเข้าสู่ประตูนรกยะฮันนัมเถิดคอลีดีนาฟีฮาเข้าไปอยู่แบบไหนสักพักสักครู่สักยามป่าคอลีดีนาฟีฮาอยู่แบบอมตะอยู่แบบถาวรเลยนะครับฟาบิสามัสวัลมุตะกับบิรีนี่แหละมันเป็นสถานที่พำนักที่อะไรเลวร้ายที่สุดของคนที่โอหังฟังแต่ไม่เอาอะไรฟังแต่ไม่กลัวฟังแต่เฉยๆฟังแต่ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องครับอันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เล่าเอาไว้ฟังว่าเสียงประกาศกล้องนั้นจะประกาศว่าเข้าไปอยู่ในนรกนี้ได้เลยฟังแล้วไม่เชื่อเห็นไหมวะบิสมัสวัลมุตะกับบิรีนเพราะส
สถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่สำรองรับให้กับบรรดากลุ่มชนที่ยะโสโอหังเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือสภาพการอีกสภาพการหนึ่งของชาวนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานขอพวกเราได้พ้นจากสภาพการนี้ขอพวกเราได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ถูกชั่วเชิญให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันวันนี้ในการเรื่องราวจากอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม